This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ชาผล,ลไม้หรือชาดอกไม้เนี่ย uh huh. นะครับเป็นชาที่ได้จากการเอาดอกไม้หรือผล,ลไม้นั้นเนี่ยเอามาสกัดเพื่อเอาอะไรครับกลิ่นรสหรือเอามาซอยเอามาหัน่นเอามาสับแล้วตากแห้งซอยหัน่นสับตากแห้งแล้วก็เอามาใส่บรรจุ พันธ์แล้วก็ขายเป็นชานะก็ทําให้เราได้รับกลิ่นรสอาจจะก,กินหอมๆดื่มง่ายไร้คาเฟอีนนี่คือข้อแตกต่างของชาผลไม้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Toy TV's is Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราเออวันนี้เราจะคุยกันหนึ่งเรื่องของชาดอกไม้ชาผลไม้เนี่ยนะมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพไหมนะคะเพราะพอดีไปบังเอิญไปเจออยู่ในโซเชียลนะ,ะก็เลยลองซื้อมาเพื่อชงดื่มนะคะทีนี้ด้วยความที่พอซื้อมาลองแล้วนะคะก็ยังไม่ได้แบบว่า เป็นจริงเป็นจังในการที่จะดื่มในในทุกๆุวันขนาดนั้นนะคะแต่ก็เป็นข้อสงสัยอย่างหนึ่งเอ๊ะมันมีประโยชน์ไหมหรืออะไรเพราะว่าเวลาที่เราดูในโฆษณาเขาจะมีบอกสรรพคุณเยอะแยะมากมายมันช่วยได้จริงไหมสรพพคุณตามนั้นจริงหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะเอ่อก็วันนี้เราจะได้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอ,เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะอาจารย์มันมันก็ยังมันมีประโยชน์คือคือรู้ รู้ว่ามีประโยชน์เพราะไม่งั้นตัวเองคงไม่ซื้อมาลองเหตุเกิดจากโซเชียลนี่เองเหตุเกิดจากโซเชียลมันขึ้นมาหน้าฟีดมันรู้ได้ยังไงนะคะเขาก็จะมีบรรยายสรรคุณของชาแต่ละประเภทเช่นดอกไม้อันนี้จะช่วยในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรประมาณนี้ค่ะผลไม้หรืออะไรแบบนี้ก็คือ จริงๆเป็นคนดื่มชาไหมก็ดื่มได้ค่ะเพราะในวิถีชีวิตของลูกชาวจีนเราก็ดื่มดื่มใบชากันมาอยู่แล้วส่วนใหญ่เราก็จะกินชาเขียวชาอูหลงชาดำอ่ในพวกเนี้ยนะเป็นชาที่เป็นปกติเนาะที่เราเราดื่มดื่มกันอยู่ก็คือชาเขียวชาอูหลงชาดําอันนี้เรารู้อยู่แล้วและว่ามันมีสรรพคุณที่มาจากใบชาอ่าก็เรียกคาเมเลียนอ่าก็คือมาจากจากพืชตระกูลชาเลยค่ะแต่พอมาเป็นชา ผล,ลไม้หรือชาดอกไม้เนี่ยนะครับอ่ามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วนะเป็นชาที่ได้เอ่อจากการเอาดอกไม้หรือผล,ลไม้นั้นเนี่ยนะครับอาจจะเอามาสกัด<า>เพื่อเอาอะไรครับกลิ่นรสนะครับหรือเอามาซอยเอามาหัน่นเอามาสับแล้วตากแห้งอ่าซอยหัน่นสับตากแห้งแล้วก็เอามาใส่บรรจุพันธุ<า>์แล้วก็ขายเป็นชา นะก็ทำให้เราได้รับกลิ่นรสอาจจะก,กินหอมๆดื่มง่ายไรคาเฟอีน <Right. S 1> นี่คือข้อแตกต่างของชาผลไม้อุ้ยเพื่อสุขภาพนี่เองอ่ามันไ right. ร้คาเฟอีนนะมันไม่เหมือนจากใบชาที่มันเป็นชาต้นชาจริงๆแต่เราอะ่ะเรียกว่าชานำหน้าก็เลยเพราะเรามีวิธีการทำมันเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันคือเอาน้ำร้อนเติมค่ะแล้วกระบวนการคืออะไรไป ไปสับไปหั่นแล้วไปตากแห้งเหมือนใบชาเลยนะที่อาจจะหมักหรือไม่หมกักเอาไปตากแห้งเอาใบชาไปตากแห้งแล้ะเราเรียกว่าชาผลไม้มจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกคือผลไม้และดอกไม้ตากแห้ง <c oughs> โอ้ยอาจารย์ชื่อแบบนี้ไม่อยากกิน <c oughs> ไม่ซื้อมา,าดื่มแน่เลยเพราะว่าเป็นเหมือนชาคือลักษณะการชงดื่มมันมเหมือนชาเราก็เลยเรียกเอาชามานาหน้ามัน ไม่อาจารย์มันดูดีนะอแล้วบอกว่าชาดอกไม้ชาผลไม้อู้ดูดีมากเลยดื่มคู่ไปกับเค้กแล้วมันไม่มีความฝาดนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝาดหอมหอมอ่อนๆแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนกินแล้วก็หลับปุ๋ยสบายหล่อนคลายจริงๆมีประโยชน์ไหมอาจารย์มีประโยชน์ไหมก็คือมีครับยังไงเราก็ต้องได้ประโยชน์พวกเนี้ย ไอ้วิตามิงวิตามินเราอย่าไปหวังมันละเพราะว่าวิตามินแร่ธาตุเนี่ยส่วนใหญ่มันสลายไปจากการที่เอาไปตากไมันหายไปสกัดแล้วพวกวิตามินแร่ธาตุทั้งหลายแหละจะหายไปแต่ว่าสารต้านอนุมูลสระบางตัวที่อยู่ในรูปของสารที่เราเรียกว่าไฟโตเคมีคอลหรือสารพฤกษเคมีโดยเฉพาะในกลุ่มโพลีฟีนอลนะที่เป็นสารต้านอนุมูลสระกลุ่มใหญ่เลยที่อยู่ในพวกดอกไม้พวกพืชผักผลไม้ นะก็คือพวกโพลีฟีนอลตัวนี้จะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วมันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะมันก็มันก็แล้วแต่ชนิดเช่นเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นเออเอาชาดอกไม้ก่อนนะครับถ้าเป็นดอกอัญชันอนะของชอบเลยอดอกอัญชันไอ้เจ้าสีม่วงแดงนี่แหละ,ะมันมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินอยู่เจ้าสารแอนโทไซยานินตัวเนี้เป็นสารที่ช่วย ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วช่วยชะลอใบชะลอโรคได้หลายอย่าง่ามันเหมือนกับพบในพืชตระกูลเบอร์รี่อะอถ้าเราไม่ไปซื้อบลูเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่สตอเบอร์รี่เบอร์รี่ไฮโซแพงๆทั้งหลายแหละอัญชันก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันนะแล้วก็ละลายสารเหล่านี้ละลายได้ดีในน้ําซึ่งเรามากินเป็นชาดอกอัญชันอย่างเงี้ยครับม,มันก็จะช่วยในเรื่องของตั้งแต่สมองเลยนะครับ ชะลอความเสื่อมของสมองค่ะส่งเสริมสุขภาพสมองไล่มาที่สายตาครับอทะลุกันมันลิงกันอยู่ไม่เชื่อเราลองเอามือจิ้มเข้าไปที่ตาสิเจอเนื้อสมองจะดีเหรอคะอย่าทําตามนะแล้วมันช่วยลดความเสื่อมของสมองอย่างที่เราเห็นโฆษณาเบอร์รี่สกัดอ่ะช่วยบํารุงอประสาตตาสายตาอย่างเงี้ยครับเบอร์รี่สกัดก็เหมือนกันมาจากแอนโทไซยานินมาจากนี่แหละฮะดอกอัญชันค่แล้วมีปริมาณเข้มข้นสูงด้วย แล้วเนี่ยอัญชันก็ช่วยเรื่องสมองช่วยเรื่องสายตาแล้วระบบหัวใจแล้วหลอดเลือดเพราะมันมีการศึกษาวิจัยว่ามันสามารถที่จะช่วยในการลดน้ําตาลค่ะแต่ไม่ใช่ใส่น้ําตาลเข้าไปนะไหนๆมันลดน้าตาลงั้นฉันสาดน้ําตาลเข้าไปในถ้วยชาเลยเดี๋ยวมันไม่หวานไม่ได้ลดน้ําตาลลดความดันลดไขมันในเลือดมันดีต่อใจอ่าแล้วก็ช่วยเรื่องภูมิภ้มกันอุ้ยดีจังะนันแล้วมีประโยชน์เยอะนะค่ะ อันชันเนี่ยนะเมื่อก่อนมีลูกศิษย์ทำให้เออเป็นน้ำอัญชันคือใช้สดอ่าไม่ใช่ชาชาเขาต้องไปตากเนาะแล้วก็ออกมาอันนี้สดนะเลยอันนี้สดสดเลยนะครับเอามาต้มกับใบเตยอือเอาอัญชันมาต้มกับใบเตยค่ะแล้วบีบมะนาวเปลี่ยนสีเลยสนุกอีกแล้วก็ใส่ย,ยาหวานไปหน่อยนึงค่ะอร่อยโอ<ห>้หอมหวานกลมกลม่อม นะสดชื่นลื่นรม่เย็นเยออ่เย็นเยหอมอันนี้ก็ได้ก็เป็นน้ำอัญชันแหละแต่ถ้าเป็นชาอัญชันเราก็ใช้น้ำร้อนลงไปมันก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆเนาะแล้วมันก็จะได้พวกสารแอนโทเซนินเนี่ยอยู่ด้วยนะครับไอ้สีม่วงแดงนี่แหละนะครับหรือถ้าเราไม่เอาอัญชันเราอยากได้อัทธโรสความเปรี้ยวมานิดนึงกระเจี๊ยบ ดอกกระเจี๊ยบชากระเจี๊ยบเมื่อก่อนไม่เคยชอบเดี๋ยวนี้อุ้ยเป็นไงรี้ยงนิดๆอะไรอย่างงี้ใช่มันก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆนะแล้วมันก็จะได้ได้อัตลดอีกแบบหนึ่งนะครับพวกนี้ก็จะมีสารแอนโทไซยานินอยู่สูงเช่นเดียวกันนะตระกูลเดียวกันเลยอันอันชันกับกระเจี๊ยบเนี่ย นะครับนอกจากนี้ก็มีพวกชาคาโมไมล์อ๋อนี้หลับง่ายนะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลทําให้รู้สึกสงบผ่อนคลายรับลึกรลับได้ง่ายมันก็จะมีสารพวกกลุ่มเฟาโวนอยพวกกลุ่มเทอร์ปีนอยู่ในพวกเชาคาโมไมล์ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นดอกคาโมไมล์เนาะก็ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้ไทยๆแล้วกลับไปไทยๆอีกนิดนึงดอกเก้งห่วยโอ้ชาดอกเก้งหวยค่ะ อ่าก็มีม,มีมีจำหน่ายเหมือนกันอันนี้ก็ช่วยเอ,อแก้าการร้อนในเนาะส่วนใหญ่เก๊กฮวยเราจะไปกินน้ำเก๊กฮวยแต่ชาเก๊กฮวยก็อร่อยนะค่ะหอมนะอาจารย์ยังชอบเลยแต่ต้องไปเผลอใส่น้ำเชื่อมอะ่ะ คนส่วนใหญ่ชอบใส่น้ำเชื่อมเข้าไปอ่ะนิดนึงน่ะอ่า<ป>พอห,าหยดหยดลงไปนักหน่อยอ่ะได้แต่ไม่ใช่แบบโอ้ใส่ก็ไปแทนที่จะแบบได้ประโยชน์เต็มที่ก็อาจจะไม่สตัวมันได้อัรตราลดอ่ะหยดลงไปนิดๆหน่อยๆได้อยู่โอย้ยงี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆเลยค่ะอาจารย์น่าจะเป็น <c oughs> ยุคเรายุคเราด้วยว่าแบบมันไม่ได้เป็นชาเนะาะเมื่อก่อนน้ำน้ำเก๊กหวยคือน้ำเก๊กหวยน้ำต้มอ่ะ แล้วอยู่หน้าร้านขายยาอยู่ออยในแก้วตั้งอยู่ร้านขายยาเปไม,มแก้วแก้วน,นึงแบบสาบาทห้าบาทใช่อ่ะแล้วตู้เย็นนี่คือมันแบบนี่ล้วกินเสร็จสมัยก่อนกินเสร็จปุ๊บเป็นไงคืนแก้วเขาตักจะคงไวเ่ต่อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวล้างแก้วก่อนไหมละไม่มีล้างไม่มีล้างหรอตักทอเลยล้างความเย็นค่าเชื้โอโรคอะคะฟรีสไว้อย่างเงี้ยเหรอคะล้างล้างทิปนะเพระลูกค้าไม่เห็นเท่ากับไม่มีเชื้โอโรคเต็มเลย อร่อยนะจั์ตอนนี้หวานหวานแล้วมันเย็นเยือกชื่นใจแล้วบางที่นะเป็นวุ้นเป็นเกล็ดน้ําแข็งทนี่นเราบอกแล้วว่าเราอยู่ยุคเดียวกันเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีแล้วแล้วก็คนก็ไม่ค่อยกล้ากินหรอกอย่างเงี้ยเพราแก้วที่อย่างที่บอกครับเราไปกินแต่สมัยเด็กๆเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากเนาะตามต่างจังหวัดบางทีก็แบบ แต่อาจารย์เชื่อว่าในกรุงเทพก็มีแหละที่เป็นร้านขายยาเนี่ยตู้ตู้ตู้แก่กตู้แช่เย็นเมื่อก่อนแล้วมันแบบว่าเลื่อนได้ไงเป็นกระชงมันก็เลื่อนได้นี่เห็นภาพเลยสีเหลืองทุกวางเรียงเลยแก้วใหญ่พอเลากินเสร็จปุ๊บเอาวางตังปุ๊บเขาก็เอายิบแก้วมาปุ๊บแล้วก็เอาไปตักน้ําใหม่แล้วก็วางอาจารย์ใครให้ทําแบบนั้นคือกินเสร็จปุ๊บวางตังเดินไปสิขาเดินออกจากร้านไปแล้วค่อยมาตักวางใหม่เอออันนั้นก็เราก็จะไม่เห็นนี่แหละ นะไอเก๊กหวยเนี่ยมันช่วยแบบแก้ร้อนในได้แล้วก็บำรุงหัวใจนะครับส่งเสริมสุขภาพตับแล้วก็ภูมิคุ้มกันได้ด้วยโอ้ไม่น่าตอนเด็กๆเราไม่ค่อยเป็นอะไรไม่ค่วยนี่เองใช่ขนาดกินแก้วเวียนนะกินแก้วซ้ํานะเออเราแข็งแรงเนอะยังไม่ได้เป็นอะไรเลยสมัยนี้ไปแบบนั้นไม่มีไม่มีใครแบบไอ้นี่แหละเนาะหรือชาดอกดาวเรืองเอามาทําเป็นชาด้วยนะครับดอกดาวเรืองสีเหลืองเหลืองเนี่ย มันมีสารที่ชื่อว่าลูทีนซีแซนทีนอยู่สูงเจ้าสารเหล่าเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มแคโรทีนอยค่ะมันมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยป้องกันรังสีเอ่อ UV รวมทั้งไอเจ้าบูไลท์เนี่ยจากจอโทรศัพท์เราเนี่ย<ฮ>นะสมาร์ทโฟนไอโฟนไอแพดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับแล้วก็แสงสีน้ำเงินน่ะทำลายจอประสาทตา,าช่วยชะลอ,อจอประสาทตาเสื่อมได้นะไอดอกเหลเรืองเนี่ยชายดอกเรลเรืองอนะเขาสกัดมาเป็นเม็ด เป็นอาหารเสริมก็มีค่ะแต่ต้องล้างทาความสะอาดให้ดีนะโอ้ก็าดาวเรืองก็ ยาฆ่าแมลงอย่างนี้ถ้าเป็นอุตสาหกรรมร้อยพวงมาลัยอ่ะหูยาฆ่ามาแมลงเยอะนะโอ้ก็ดูคนร้อยดิมือนิ้วเปื่อยมือนิ้วเนื้อเปื่อยใช่ยาฆ่าแมลงเยอะมากเวลาคุณไหว้พระเนี่ยจันนอกเรื่องนี้หนึ่งฝากไว้เนาะเพราะจันก็ไหว้ไหว้พระเป็นประจำก็ซื้อเป็นประจำบางทีเราแบบจับปุ๊บเราก็ต้องรีบไปล้างมือเลยนะอเพราะบางคนแบบว่าเอยจับดอกไม้ก็คิดว่าเอไม่เป็นไรดอกไม้ไหว้พระดอกมะลิดอกเด้าเรืองอะไรพวกเนี้ยใช่ใช่ เสร็จปุ๊บไปจับผลไม้ลากไม้กินนะลากไม้เราไม่กินกินผลไม้แล้วไปจับผลละมุงผลไม้มือไปจับเอาหุงอาหารกินยาฆ่าแมาลงคุณติดมือมานะาคุณสัมผัสนู่นี่นั่นใช่แล้วพวกมมลายเหล่านี้ก็ล้างทําความสะอาดให้ดีนอาะบางคนเขาใส่ถุงมือเลยนะครับคุณรีอาจารย์เห็นบางคนอ่ะนะร้อยมมลายเขาก็ต้องใส่แบบถุงมวงถุงมือเพราะว่ายาฆ่าแมลงเข้าใจนะแต่พวกนี้มันแบบ ยังไกลตัวนิดนึงคือเราไม่ได้ไปกินมันโดยตรงดอกไม้เขาก็มองว่าเอ้ยเราไม่ได้กินอเอามาร้อยมาลายค่ะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องทําให้ยาไอ้แมลงเพี้ยเพืออะไรทั้งหลายแหละเนี่ยไม่ไปทําลายแต่ตามต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ขึ้นได้ง่ายอยู่แล้วไม่มียาฆ่าแมลงอะไรแต่ในในเมืองที่เขาต้องในเป็นฟาร์มเป็นไร่อันนี้มีโอกาสแล้วพอพูดถึงดอกดาวเรืองปุ๊บเนี่ยก็มีอีกดอกหนึ่งดอกมะลิชามะลิครับอ่า ชามาลิก็มีนะครับกลิ่นหอมเลยอันนี้มันจะมีน้ํามันหอมระเหยที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลาย่แล้วก็ให้ความสดชื่นด้วยนะเวลาเราได้กลิ่นหอมของของมะลิเนี่ยมันก็จะทําให้เราผ่อนคลายลดความเครียดแก้อาการอ่อนเพียนะใน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 ตัวดอกมะลิเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเลยเราก็ต้องระวังไอ้พวก ยาฆ่า,มาแมลงพวกชาเนี่ยดอกไม้บางชนิดเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยมันใช้ในการร้อยมาลัยมันไม่ได้แบบเหมือนดอกอื่นๆที่แบบอันชันอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นริมรั้วอยู่แล้วไม่มีใครไปใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเพราะไม่ได้เอาไปทําแบบอะไรเยอะแต่อีกหน่อยไม่แน่นะถ้าเป็นอุตสาหกรรมเยอะๆคนนิยมมากๆเขาต้องปลูก,กแล้วก็เล่ง<ร>แล้วก็แบบว่าป้องกันพวกเนี้ยถ้าใช้เป็นแบบเยอะๆขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยพอมีการ ทำเป็นการเกษตรมากขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องระวังมีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือเปล่าแต่ว่าทุกวันนี้ยไม่มีในกลุ่มอัญชันกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้เนาะแต่มารีกับดาวเรืองเนี่ยอาจจะต้องเระวังนะครับขนมาหลายดอกแล้วมีอีกอันนี้ค่ะอาจารย์ครับผดอกกุลาอ่าชาดอกกุลาบส่วนใหญ่ก็มีมีเยอะเนาะดอกกุลาบที่เอามามาทําเป็นเ นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ใช้กรีบของมันเนี่ยเอาออกมาใช้ซึ่งตัวกรีบเองเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะครับแล้วก็มีกลุ่มสารพวกกลุ่มเบต้าคีรทีนนะครับที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันไอตัวน้ำมันหอมระเหยเนี่ยในพวกอดอกไม้เนี่ยก็จะมีพวกแอนต้ออกซิแดนต์นะครับที่เป็นเป็นตัวหลักเลยแล้วก็เรื่องของความผ่อนคลายส่วนใหญ่ชาดอกไม้เนี่ยคุณลีจะเห็นเลยว่าคุณสมบัติหลักเนี่ยส่วนใหญ่ช่วยในเรื่องของความรู้สึกผ่อนคลาย เพราะมันได้ความหอมระเหยค่่ะอาขึ้นมาอ่ามันจะต่างจากชาอื่นๆคนะจริงๆแล้วชาเขียวชาอะไรมันก็มีสารที่ช่วยให้ผ่อนคลายนี่แหละอย่างชาเขียวก็มีเกรดอะมิโนที่ชื่อว่าแอลที n อนีนที่ช่วยผ่อนคลายแต่ชาจากดอกไม้มันจะได้เรื่องของน้ำมันหอมระเหยอ่าเป็นตัวจากกรีบดอกทั้งหลายแหละเพราะดอกไม้มันหอมไงอ่าให้หมู่พมรหมู่พึ่งทั้งหลายแหละมาดอมมาดอมมาดอมดมมา นะครับแล้วเนี่ยมันก็ช่วยช่วยเรื่องของการปลอดภัยก็มีหนึ่งชาที่ช่วยลดไขมันอ่าชานี้มีคุณสมบัติต่างจากอันอื่นก็คือชาดอกคำฝอยอ๋ออ่าจะมีสารที่ชื่อว่า C L A ค่ะอ่าอันนี้จะช่วยในการลดไขมันค่ะอ่าเอออันนี้ก็จะถ้าจะดื่มชาก็ดื่มให้มีประโยชน์กับร่างกายใช่อันนี้ก็จะเป็นผ่อนคลายแต่ส่วนใหญ่ชาดอกไม้อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นอัญชันกระเจี๊ยบคาโบไมล์เอ่อ ดาวเรืองมลลินากูราคนะครับเก็กหวยดอกคำฝอยแล้วก็ตามแต่เนาะอันนี้ก็เป็นในในในกลุ่มของของดอกไม้อ่ามันก็จะให้เรื่องของความผ่อนคลายให้สารต้านอนุมูอิสระนะก็ก็ได้อีกอีกแบบหนึ่งเพื่อสุเพื่อสุขภาพแค่ระวังเรื่องน้ําตาลสิ่งที่ต้องระวังหนึ่งน้ำตาล2คือยาฆ่า,มาแมลงตกค้างาบางยี่ห้อ,อเขาเป็นออแกนิกก็จบ แต่ว่าชนิดของดอกไม้ก็มีผลนะถ้าเราไปเลือกมะลิเลือกดาวเรืองก็ต้องดูนิดนึงเพราะพวกนี้มันมีอุตสาหกรรมอย่างที่บอกที่อยากฝากไว้แล้วก็แต่ถ้าเป็นอัญชันอันนี้ความน่ากลัวโอกาสมันก็จะน้อยหน่อยอ่านี่คือเรื่องของชาดอกไม้อ่าส่วนชาผลไม้ชาผลไม้นี่ก็มีไม่น้อยอ่าแต่บางคนงงเอ้าเอาไปทําน้ําผลไม้ก็ได้ส่วนใหญ่น้ําผลไม้มันก็เย็นๆเนาะกินเย็นเพื่อความชื่นใจ ถ้ากินร้อนก็มีพวกเบอร์รี่ทั้งหลายแหละชาผลไม้ค่ะก็คือพวกเบอร์รี่เช่นเบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่แล้วก็ลูกหม่อนชาลูกหม่อนก็มีนะ่ใบหม่อนก็มีชาใบหม่อนลดน้ําตาลค่ะชาลูกหม่อนก็ช่วยลดน้าตาลได้ก็ตระกูลเดียวกันกับกระเจี๊ยบและอัญชันค่่ะออาชาลูกหม่อนนะครับรสชาติมันก็เปรี้ยวๆจะบอกหวานๆเปรี้ยวๆมันก็ไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะพวกนี้ นะครับก็เอามาทําชาก็มีหรือต่างประเทศก็นิยมนะครับก็คือเป็นชาผลไม้ตระกูลสิตรัสนะตระกูลซิตรัสนะ<อ>คือผลไม้ตระกูลส้มครับค่ะนะเช่นเปลือกส้มเปลือกมะนาวเขาเอามาทําเป็นชาด้วยนะทางยุโรปนี่นิยมนะครับรเปลือกส้มเปลือกมะนาวเนี่ยมันมีสารพฤกษเคมีนะครับพวกนาลินจินกับฮิสเพอริดินนะสองตัวเนี้ยนาลินจินกับฮิสเพอริดินเนี่ย จะเยอะในพวกพืชตระกูลส้มมะนาวแล้วอยู่ที่เปลือกส้มอานหรือไอ้ไอ้หยักใยที่ส้มที่เราชอบเอาออกอะ,ะอาจารย์กินหมดเลยนะพวกนั้นเน่ยเพราะมันมีประโยชน์นอกจากไฟเบอร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกนาริมจินฮิสโปรตีนที่ทําหน้าที่เป็นสารต้านอักเสบต้านอนุนิสระอเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีโธ่เนี่ยคนจีนกินส้มเงินเวลาวายจานี่ก็ส้มเป็นหลักอยู่แล้วเนาะแต่ทุกวันนี้ต้องระวังเปลือกส้มอะไรครับยาฆ่ามแมลงอีกแล้วเห็นไหมเนี่ย ตอนสมัยเด็กๆคุณแม่เข้าใจผิดแทนที่จะไปชงเป็นชา,า,าคุณแม่ก็เอาเปลือกส้มนี่มาทาคิ้วให้ชรีพร <c oughs> ทาคิว้วบางทีเขาก็ทําเป็นบว้ยอ่ะ <c oughs> ทาเป็นบวยเคย <c oughs> ทานใช่ไหมครับใช่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 อันเนี้ก็แต่กินมากก็ไม่ดีมันเค็ม <c oughs> ใช่ใช่โซเดียมก็จะสูงอีก <c oughs> อย่างเนี้ยครับแต่ตอนนี้แล้วนี่กินสนุกเลยค่ะอาจารย์แต่ตอนตนี้แบบเบาไปเยอะมากใช่แล้วแถมยังมีไอ้นี่ด้วยนะครับ สรรพคุณในเรื่องของการเพิ่มการเผาผลาญไขมันหลังๆเนี่ยมีงานวิจัยเอาไอ้สารสกัดจากพวกเปลือกส้มพวกตระกูลซีต้าฟูตเนี่ยไปร่วมกับในชาเขียวแล้วพบว่ามันเพิ่มการไขเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องอุ้ยอ่าชอบตรงนี้นั้นแล้วอาจจะต้องเอาชาเปลือกส้มมารวมกับชาเขียว แล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงมันก็คงฝาดฝาดนะครับนึกออกไหมเพราะว่าเรากินพวกเนี้ยมันไอ้พวกสารเหล่านี้มันมีรสฝาดนะครับพวกนาฬิจินเนี่ยมีรสฝาดเปลือกส้มเนี่ยแล้วถึงไม่นิยมมากินกันเนี่ยเขาเลยต้องเอาไปแปรรูปไปแช่อิ่มไปทําเป็นบวยบวยอ้ทําเป็นชามันก็อาจจะมีรสฝาดนิดๆแต่มันก็จะได้น้ามันหอมระเหยจากเปลือกแล้วเปลือกส้มเรามาหน้านี้เนาะเพิ่งหมดเทศกาลตรุษจีนผ่านเทศกาลตรุษจีนไป เปลือกส้มเพียบเลยอ่าก็แม้กระทั่งเปลือกส้มโอเขายังมาทําเลยฮะอ๋อที่มาหั่นฝอยๆอนใช่น้อยแล้วก็มาแช่อิ่มฝอดๆอยอ่าก็มีเอามาเอามาทําเหมือนกันพวกนี้ตระกูลส้มอะซีตัสฟู้ดหมดเลยส้มมะนาวส้มโอมะกรูดเหรอคะอาจารย์มะกรูดก็เหมือนกันนะชามะกรูดก็มีนะครับค่ะอ่าเอาผิวของมันมาอย่างเนี้ยครับเพิ่งเคยได้ลองกินอันนี้ค่ะเป็นมะกรูดแช่อิ่มอ่ามะกรูดแช่อิ่มส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันมีรสฝาด เขาก็เลยต้องไปแช่อิม่มอาศัยน้ำตาลในการ<อ>ที่จะให้มันรับประทานได้ง่ายขึ้นเพราะไม่งั้นเรากินเนี่ยโอ้โหฝาดมากเรารับประทานยากมากค่ะแล้วพอเรารับประทานยากปุ๊บคนก็ไม่ค่อยนิยมเขาก็เอาไอ้พวกเนี้ยไปแช่อิม่มซะเอาให้มันหวาน<ๆ>อ่าให้มันหวานซะแค่มันมีรสชาติกลมกล่อมขึ้นเพื่อคนจะได้ทานง่ายขึ้นเหมือนเปลือกส้มอ่ะยูยู่เราบอกเอ้ยไปตากแห้งโดยที่เราไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่เกลือไม่ใส่ผงบวยเลยโอ้โหแทบจะกินไม่ได้เลย พอมันใส่ปุ๊บโอ้เราก็กินได้แต่ว่ามันก็จะมีโซเดียม<ะ>มีความหวานจากน้ําตาลแฝงเข้าไปอีก<ะ>แต่ชานี่ดีนะมันมันมันไม่มีแต่แค่ว่าเราเอ,อ,อาจจะรับรสชาติได้ในความที่มันเป็นชาอยู่แล้วอาจจะมีะความฝาดนิดนิๆแต่ความฝาดของมันไม่ใช่ฝาดจากสารแทนนินและเป็นสารกลุ่มนาลินจีนซึ่งเป็นสารที่ดีค่ะช่วยในการที่จะเ,ออเสริมภูมิคุ้มกัน นะครับต้านโรคบางโรคแล้วก็ช่วยเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายอ่าแล้วพวกนี้มันก็จะทําให้การเผาผลาญไขมันเนี่ยดีขึ้นด้วยจากตระกูลซีจัสฟูดอาจารย์ยังไม่ค่อยเห็นในในเมืองไทยเท่าไหร่ต่างประเทศเนี่ยเป็นที่นิยมเนาะหรือลูกพีทลูกท้ออย่างเงี้ยครับช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้เหมือนกันนะครับที่เอามาทาเป็นเป็นชาผลไม้เนาะหรือแอปเปิลก็มีนะชาแอปเปิลก็มีใช่ครับแต่ว่าบางทีเนี่ย เอาเฉพาะกลิ่นรถมาก็มีคุณนึกออกไหมว่อาอ่องแบบเฉพาะกลิ่นรถอย่างเงี้ยสกัดเฉพาะกลิ่นรถมาเนาะหรือบางทีก็เอาเอามันไปตากแห้งเลยก็มีแต่ผลไม้ส่วนใหญ่ก็บางทีก็เอาเฉพาะกลิ่นรถมามที่ขายตามร้านทั่วไปเชื่อเป็นชาผลไม้อะ่ะร้านไอ้คียออสเคาน์เตอร์ต่ตางๆนะครับตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยพวกนั้นเนี่ยเรียกว่าชาผลไม้ชาแอปเปิลชาอะไรบางทีมันเป็นไซรัปนะ อันนี้ต้องระวังมันคนละเรื่องกันกับที่อาจารย์พูดนะอันนี้คือเติมน้ําร้อนใส่เข้าไปแล้วก็เป็นถ้วยๆเดี๋ยวพอบอกว่าเอ้ยชาผลไม้ฟังอาจารย์เอกลาชและการโลหมอบอกเอ้ยชาผลไม้ดีก็ไปกินชาลูกพีชชาแอปเปิลอะไรแต่ว่าเป็นแค่กลิ่นรสแต่ที่เหลือเป็นน้าเชื่อมเป็นฟุกโต๊ดคอนใจหลับฟุกโต๊ดอีกแล้วมาแล้วเห็นไหมแล้วอ๋อเพราะว่าไอ้ที่ที่ลองซื้อมาลองมาชงเป็นดื่มเป็นชาเนี่ยครับผม มันมีผลไม้อยู่สามอย่างลำไยอบแห้งอแล้วก็เอเกากี้อซึ่งก็คือโกจิเบอรี่นั่นเองใช่ดีนะดีดีอันนี้มีลูทีนซีแซนทีนอีกตัวหนึ่งจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่มันไม่ใช่พุทราแน่นอนมันดูทรงแล้วแบบเขาก็จะเหมือนอบแห้งมาค่ะแล้วก็พอมาใส่ลงไปในถ้วยแล้วเทน้ำร้อนหวานๆเปรี้ยวๆไหมครับก็จะรสชาติไงเอ่ย มันพอพาเทน้ำร้อนใส่ไปสักสักครู่หนึ่งใช่ไหมคะอ่าพอช่วงดื่มได้แล้วเนี่ยก็มันจะมีความหวานในช่วงต้นอืมลำไยเราก็ว่าอย่างนั้นเอ้แต่เฮ้ยมันมีเกากี้เฮ้ยบำรุงสายตาเกากี้อาจจะไม่ได้ให้รสชาติอะไรมากแต่มีประโยชน์เน้นประโยชน์เลยใช่พอดื่มน้าไปช่วงแรกมันก็โอเคเพราะมันยัง หวานอยู่ใช่ไหมคะเมันที่มันความหวานเอาจากตัวผลไม้แต่ถ้าแก้วที่สองปุ๊บเนี่ยมันก็จะเฉยเมยแล้วค่ะมันก็จะเหมือนดื่มน้ําร้อนแต่แค่ว่ามันมีไอ้พวกนี้ยลอยอยู่ทีนี้ก็เริ่มตักไอ้พวกเนี้ยกินเล่นละอประมาณอย่างเนี้ยค่ะก็อาจจะไม่เกินสองแก้วสองแก้วในเอชุดหนึ่งก็จะไม่เกินน้ำร้อนสองสองแก้วสองครั้งอะเหรอครับเออสองครั้งแค่นั้นค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเหลืออะไรไม่เหลือแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยเอาครั้งเดียวพอแล้วแล้วก็ตักไอ้นั่นกินไปก็จบเอาละครั้งเดียวพอก็กินตัวผลไม้มันไปก็จบแล้วไม่ต้องเอาน้ําใส่แล้วไงเดี๋ยวมันก็ตีรวมกันอยู่ในท้องเออเอ้แล้วมันมีประโยชน์ใช่ไหมมีมีดีกว่ากินน้ําอุ่นเฉยๆอออ่าเราก็ยังได้ประโยชน์จากเกากี้ที่มีสารลูทีนซีแซนทีนที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อมหรือ AMD อ่าเจ้าเจ้าเกากี้หรือโ<ะ>กจิเบอรี่เนี่ยนะครับก็ดีเนี่ยอย่างเงี้ยไอเดียดีนะ,ะเขาครีเอทอยู่ๆจะไปทําชาเกากี้กินโอโ้ยยังกินกน,น้ําเปล่าเฉยๆ<ต>จืดๆแต่เมื่อก่อนเนี้ยคือซื้อเกากี้มาแล้วก็เอาใส่ในน้ําร้อนนะคะครับแล้วก็จะมีคุณแม่จะหัน่นโสมเมื่อก่อนคุณแม่ยังมีแรงอยู่อฮะหัน่นโสมไว้ให้แล้วเราก็จะเอาโสมหนึ่งแผ่น,นะคะ่ะหรือสองแผ่นบางวันก็อยากจะคึกกินสองแผ่นใส่ไปมีเกากี้กักบโสมอยู่ใน ถ้วยร้อนของเราแก้วร้อนของเราแล้วก็ <g ül> ตืมอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าอันเนี้ยมีมีมีประโยชน์ดีมากเลยเ <c oughs> พราะมันได้สารออกลทธิ์สำคัญหลายตัวร่วมกัน <c oughs> อ่าแต่เขาเข้าใจคิดตรงที่ว่าเอารำไยมาใส่รำไยก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่สูงนะ <c oughs> แต่แค่ว่าน้ําตาลมันสูงเ <c oughs> ออถึงว่าได้มีวค,วมวความหวานนิดหน่อยความหวานนิดนึ่งเพื่อให้ความหวานมันมันมันบังเกิดขึ้นค่ะอ่าในชานั้นๆเถ้าเรากินเกากีด โหจืดๆืดะอันนี้เรากินได้นะหรือเรากินบางอย่างเขาใส่เข้าไปเปลือกเอมะนาวไปอาจจะแบบขมขมค่ะหอมๆแต่พอมันมีหวานมาตัดปุ๊บแอ้วการที่เอาหลายๆชนิดเนี่ยมาประสานกันเนี่ยมันดีอ่ามันทําให้เราได้คุณประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะเหมือนสามสหายมีนู่นมีนี่มีนั่นเข้าไปรสชาติ มารวมกันเอาความหวานจากลำไยเอาประโยชน์จากเกากี้เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเอาความเปรี้ยวจากพืชตะกูลเบอรี่เช่นอาจจะใส่ลูกมอนอบแห้งๆครับทแห้งครับแต่อีกนิดนึงใส่เข้าไปมันก็ได้ลำไยตัดกับหมอนหวานอมเปรี้ยวอันนี้ไม่ได้มีเพิ่มน้ําตาลอะไรใดๆไม่ได้มีเพิ่มน้ําตาลใดๆดีดีแล้วดีแล้วเพราะว่าลำไยหายทองคําก็เพิ่มน้ําตาลไปแล้วับ เออเนอะก็ลองลองลอง,ลองดูเพราะว่าเห็นขึ้นมาแล้วก็แบบเออเขาทําภาพสวยไงก็ดู<ม>หน้าลองเราก็เลยได้เรียบร้อยลองเรียบร้อยค่ะก็โอเคโอเคก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ก็ดื่มน้ําร้อนแงมันก็ดีกัน <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ <laughs> ใชมันบางทีง<ๆ>จิบน้ําอุ่นๆมันก็ดีอันนี้ก็เป็นตัวอะไรที่มันเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการค่ะให้กับร่างกายเราเพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพใช่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นเลยดีกว่าเราไปกิน น้ําหวานน้าอัดรมอแต่ไม่ใช่กินไม่ได้กินได้แต่แค่ว่าจํากัดนิดนึงอยากกินต้องได้กินนี่คอนเซปต์เราลองดูลองดูไปหาดูหรือจะอบแห้งเองตากเองอะไรก็ก็ว่าไปดีเลยถ้ามีเวลานะครับเอาละครัขอบคุณอาจารย์เอกลาชค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรงหมอคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ This is Thai PBS Podcast การฆ่าตัวตายในทางการแพทย์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทมีสถิติอย่างไรเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาบอกให้รู้ครับคนรอบข้างเนี่ยมักจะเป็นคนที่เสียใจที่สุดเอาอย่างนี้ละกันหลังจากเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นหรือใช้คําว่าสําเร็จนะคะออคือในการฆ่าต,ตัวตายเนี่ยเขาจะทางการแพทย์เนี่ยเขาจะให้คําไว้สองคำคือพยายามฆ่าตัวตายกับฆ่าตัวตายสําเร็จแล้วภาษาแพทย์ก็คือ committed suicide พรานันคนที่พยายามฆ่าตัวตายเนี่ยพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกนะคะกับค,คนที่ฆ่าตัวตายสําเร็จเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายสําเร็จแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเยอะก็คือคนรอบข้างนะคะชเช่นเพื่อน ครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคิดว่าทําไมฉันไม่ไปหาเขานะทําไมเขามีสัญญาณมาแล้วฉันไม่ไปช่วยเขานะทําไมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะม,มันจะเป็นรู้สึกผิดเนี่ยไปตลอดเลยการฆ่าตัวตายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันใช้คําว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นแหละคะ่ะเพราะหลายคนเนี่ยสมมติว่าพอจะโดดลงมาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหรือโดดลงมาจริงๆแล้วก็ยังขวาคว้าที่จะช่วยชีวิตตัวเองในวินาทีสุดท้ายในวินาทีสุดท้ายอ่ะเพราะจริงๆมันหลายครั้งที่มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ แต่ว่าในกรณีของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยนะคะบางทีมันห้ามยากมากอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่ดิ่งอ่ะเป็นอารมณ์ที่ดาวลงไปที่อยากจะฆ่าตัวตายนะคะแต่ให้สบายใจว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันขี้มักจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ั่วูบนะคะท,ที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆแล้วเราช่วยซัพพอร์ตหรือดึงเขานะคะที่จะไปรับการบําบัด จิตใจที่คิดจะฆ่าตัวตายให้ลดลงลดลงเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เขาใช้ชีวิตที่ดีต่อมาได้ซึ่งโดยสถิติเนี่ยนะคะที่เขาสำรวจเอาไว้ล่าสุดเมื่อปี2561เนี่ยพบว่ามีคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จในประเทศเราเนี่ยะ,ะถึง4,000กว่ารายนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอันนี้ประเทศเรานี่ถือว่าน้อยเนาะบางประเทศเนี่ยเขายังเยอะกว่านี้มากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ย อัตราการฆ่าตัวตายสูงมากเพราะว่าความกดดันรอบด้านเขาเนี่ยมันเยอะ <S <S <ฮ>ยนะคะแล้วเขาก็มองในแนวคิดตั้งแต่โบราณของเขาเนี่ยการฆ่าตัวตายก็บางครั้งก็ถือเป็นเกียรติยศหรือเป็นในเรื่องของศักดิ์ศรีอะไรเคยได้ยินใช่ไหมคะเ<อ>ช่นในเรื่องของการฮาราคิรีอะไรพวกเนี้ยนะคะคนที่พยายามฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจะใช้คําว่า attempt suicide กับ c o m m i t t e d suicide ก็หมายความว่าฆ่าตัวตายสําเร็จแล้วก็คือตาย ซึ่งบางคนอาจจะท,ทําทีเดียวตายเลยเราเคยคุยกนันเล่นๆว่าคนเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยรู้วิธีตายเยอะมากเลย <ฮะ S 1> ถ้าฆ่าตัวตายแล้วฆ่าตัวตายไม่สําเร็จเนี่ยอายเขาแย่เลยนึกอ,อกอ่าไห<ข>ม <laughs> คะ <laughs> นะเพราะมันมีวิธีเยอะแล้วมันอยู่ใกล้ยาใกล้สารอะไรที่มันจะเอามาใช้ได้เยอะแยะค่ะ,ะนะคะ,ะแต่คนที่พยายามฆ่าตัวตายเนี่ยเช่นกินยา เข้าไปหรืออะไรไปโดยคนทั่วๆไปนะคะมันก็ล้างท้องได้อะไรได้คือไม่สําเร็จเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าเป็นพยายามฆ่าตัวตายแต่คนที่พยายามบ่อยๆในในที่สุดสําเร็จก็มีค่ะ <Huh. S 1> หรือเราจะพบว่าบางคนเนี่ยแกล้งฆ่าตัวตายแกล้งพยายามฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องความสนใจก็มีแล้วเผลอๆก็ตายไปเองก็มี This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice